คุณพลวัตมนุประเสริฐวัยย่าง60อยู่ครั้งฟ้ายังหล่อเรียกได้ว่าเวลาก็ผ่านไปแต่ก็ยังดูดีสำหรับต้องพลวัตมนุประเสริฐชื่อนี้เป็นเหมือนเครื่องย้อนเวลาให้นึกย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนหรือที่เรียกกันว่ายุค90อดีตนายแบบและอดีตพระเอกมากความสามารถผู้เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคที่หลายคนยกเป็นขวัญใจเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับการติดต่อจาก CD Modeling ให้มาถ่ายทำเป๊ปซี่เป็นครั้งแรกต่อด้วยงานโฆษณาทางทีวีกับนิตยสารและถ่ายแบบในนิตยสารวัยรุ่นต่างงอมากมายตั้งแต่ปี2526จากการชักนำของจักรสรศักดิ์จุลมณีบรรณาธิการนิตยสารเธอกับฉันและนิตยสารเราจนได้รับรางวัลในแบบยอดนิยมประจำปี2527จนได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยมีผลงานเรื่องแรกในปี2528คือเพียงบอกรักฉันสักนิดคู่กับเชอรี่ธมิกสกุลนางเอกหน้าใหม่ต่อด้วยภาพยนตร์วัยรุ่นตามมาอีกหลายเรื่องเช่นกว่าจะถึงวันนั้น2528 2โหล25 2529รักฉบับทะเลนต์2531และอื่นๆโดยมักจะได้แสดงคู่กับเชอรี่ธมิกสกุลอนุสราจันทรังสีและเพนพิสุทธิ์นางเอกวัยรุ่นยอดนิยมในสมัยนั้นต่อมาจึงได้เข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยมีผลงานทางละครตามมาหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นมิติมืดช่อง7เมืองดาราช่อง7สุดสายป่านช่อง5และอื่นๆและยังมีผลงานทางละครเวทีเรื่องเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคัลของ Exact กำกับการแสดงโดยทกลเกียรติวีระวันและแม้ว่าวันนี้ต้องพลวัตจะมีอายุ59ปีแล้วแต่ยังหล่อราวกับหยุดเวลาไว้วันไหนไปทำงานจะตื่นเช้ามากินให้ครบ3มื้อไม่ต้องอะไรมากขนมก็เหมือนกันผมเกิดในยุคที่ขนมเบ็ดรูปยังไม่รุ่งเรืองขนมเค้กยังไม่นิยมเลยติดใจแต่ขนมไทยจนหลายคนทักว่าโบราณแต่ผมว่าอร่อยสุดแล้วขอแค่กินแล้วระเอาออกไปบ้างใครอยากมีความสุขแบบง่ายๆอย่างผมต้องใจกว้างที่จะรู้จักอาหารใหม่ๆซึ่งถ้าดีและอร่อยด้วยก็คงลงตัวถ้าเรากินของดีร่างกายจะจัดการเอาไปใช้ได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาทิ้งทีหลังเหมือนเลือกน้ำมันดีใส่รถเครื่องไม่เสียวิ่งเร็วอายุใช้งานนานกินอาหารอร่อยก็เหมือนขอบคุณตัวเองนะ